ชิคเก้นมินิคอนด็อกและชิคเก้นชิสุบอลจากซันเดเล่สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้วในเริ่มต้นที่พิษณุโลกที่บริเวณริมแม่น้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่คุณภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2566ปีนี้มีเรือเข้าร่วมการแข่งขันมากจัดแข่งขัน3วันเต็มๆมีการอัญเชิญถ้วยพระราชทานพร้อมขบวนแห่ผ้าห่มพระพุทธชินราชขบวนแห่ผ้าป่าหัวเรือและพิธีทอดผ้าป่าหัวเรือจากชาวบ้านท่าโรงตำบลวัดพริกพร้อมกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในรุ่มน้ำน่านจะทำการฉลองกฐินก่อนลงเรือมาทอดที่วัดพระพุทธชินราชพิธีนี้มีแห่งเดียวในเมืองไทยยิ่งใหญ่มากและถึงแม้ว่าวันนี้ฝนจะตกแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับทุกคนนี่ครับพระสงฆ์กางร่มไปสวดไปด้วยประเพณีทอดพระป่าหัวเรือและแห่พระห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราชเริ่มมีตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลที่5หรือประมาณ120ปีมาแล้วทุกๆปีหลังเทศกาลออกพรรษาชาวบ้านตำบลวัดพริกวัดท่าโรงชุมชน2ฝั่งลำน้ำน่านจะนำพระป่าบรรทุกเรือพ่วงแล่นไปตามลำน้ำน่านผ่านวัดไหนก็ทอดพระป่าวัดนั้นเรื่อยไปจนถึงวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่เมื่อเสร็จพิธีมีกิจกรรมฉลองพระป่าด้วยเพลงเรือเพลงเกี้ยวพาราสีและการเล่นบนเส้นทางน้ำกลับสู่ชุมชนของตนหลังจากเสร็จตรงนี้ประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดพิษณุโลกก็เริ่มขึ้นประเพณีที่ยั่งยืนอยู่คู่จังหวัดพิษณุโลกผมคิดว่าความเป็นประเพณีเป็นเรื่องสำคัญเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกครับต้องรู้ต่อมาไปสุดสงครามมีเรื่องคือหาที่วัดบางพลับและบนบางพรมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามรูปปั้นนางยักษ์ที่เห็นอยู่เนี่ยครับที่ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเรื่องมีอยู่ว่าทางวัดได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำลานจอดรถบริเวณหน้าวัดแล้วขุดไปเจอรูปปั้นนางยักษ์ที่ดูเก่าแก่และขลังที่บริเวณป่าช้าเก่าของวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายผู้รักการเสี่ยงโชคมาขอเลขเด็ดจากยักษ์ตนนี้ไม่ขาดสายยิ่งข่าวแพร่สะพัดออกไปคนก็ยิ่งมากขึ้นขนาดป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ขนนางยักษ์ก็ยังมีคนนำไปเสี่ยงโชคเมื่อนางยักษ์สอเข้าว่าจะดังขนาดนี้ก็มีการประชุมใหญ่เพื่อตั้งชื่อนางยักษ์ผู้เข้าร่วมประชุมมีนายกอบต.ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและชาวบ้านหารือกันสุดท้ายมีมติให้ตั้งชื่อยักษ์ตนนี้ว่าแม่นางยักษ์พลับพลายมีการจัดชุดเสื้อผ้าสีสันสวยงามให้แม่นางยักษ์และมีโครงการสร้างศาลถาวรให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดให้ชาวบ้านมาขอโชคลาภชาวบ้านเชื่อกันว่าแม่นางยักษ์พลับพลายขึ้นมาให้โชคให้ลาบชาวบ้านมาปรากฏตัวเพื่อให้ชาวบ้านช่วยกันสร้างวัดบางพลับที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งเชื่อในทางบวกไม่มีใครเสียหายครับน้องรู้ต่อมาไประยองมาที่ชายหาดแหลมเจริญตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจัดการแข่งขันบูทบอลระยองโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพ2023มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน480คนวูทบอลมาจากคำว่าวูทที่แปลว่าไม้และบอลที่แปลว่าลูกกลมหรือลูกบอลวูทบอลแปลตรงตัวก็ลูกบอลที่ทำด้วยไม้อะครับเป็นกีฬาที่ใช้ไม้ตีลูกบอลให้วิ่งเข้าประตูที่ทำด้วยไม้มีความคล้ายกับการเล่นกอล์ฟแต่เล่นได้ทั้งบนสนามหญ้าและชายหาดดูท่าตีครับเหมือนกอล์ฟจริงๆเหมือนเป๊ะเลยเป็นวงสวิงแบบกอล์ฟและการนับจำนวนการตัดสินผลแพ้ชนะก็เหมือนกอล์ฟคือตีลงหลุมหรือตีเข้าประตูตีน้อยทีกว่าเป็นผู้ชนะจังหวัดระยองจัดการแข่งขันฟุตบอลเป็นกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะแข่งแต่ละครั้งมีนักกีฬาและผู้ติดตามมาด้วยเป็นพันคนเพราะนักกีฬาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยต้องมีผู้ติดตามมาดูแลด้วยอย่างแข่งคราวนี้โรงแรมเต็มหมดฟังเสียงคนจัดครับนักกีฬามา 3,000 คนทั้งประเทศติดตามนักกีฬามาเองเนี่ยน่าจะเป็นพันคนนะโรงแรมที่พักร้านอาหารเต็มหมดเป็นเครื่องท่องเที่ยวเชิงกีฬาและที่มาเนี่ยนะคนสูงอายุก็เล่นได้คนกลางคนก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้ฟุตบอลเป็นกีฬาของผู้สูงอายุคล้ายเปตองต้องรู้ส่งท้ายไปร้อยเอ็ดบ้านโคกนางาม
ตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชื่อรายการแม่หญิงเตะฟุตบอลหรือเลดี้ครับแข่งวันเดียวจบมีเยาวชนหญิงอายุ 16-20 ปี 12 ทีมจากหลายอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมแข่งขันชื่อการแข่งขันว่าแม่หญิงเตะฟุตบอลฟังแล้วหวานเจี๊ยบแต่สภาพการแข่งขันดูแล้วเลอะจริงๆครับเพราะวันแข่งฝนตกหนักมากสนามที่ใช้แข่งเป็นขนาด 30x50 เมตรจึงเป็นโคลนอย่างที่เห็นแม่หญิงแต่ละคนไม่ห่วงสวยเลยไม่กลัวโคลนล้มลุกคลุกคลานเปื้อนโคลนทั้งตัวกองเชียร์ก็สนุกมากกรี๊ดกราดกันเต็มที่ดูนักฟุตบอลแต่ละคนเล่นกันแบบถวายชีวิตคุ้มค่าเงินรางวัลชนะเลิศได้ 3,000 บาทรองแชมป์ 2,000 ที่3 1,000 ดูสภาพการเล่นแล้วเงินทองไม่ใช่เรื่องสำคัญการได้แชมป์เป็นหน้าตาเป็นศักดิ์ศรีของชุมชนที่ทุกคนอยากได้มากสาวๆเหล่านี้ได้อะไรจากการเล่นฟุตบอลฟังเธอพูดครับได้การเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมค่ะได้เรียนรู้กติกาในการเล่นฟุตบอลได้เปิดโอกาสให้ตัวเองในการเล่นฟุตบอลค่ะได้มีเพื่อนภาพจากเพื่อนต่างทีมค่ะแบบได้รู้จักเพื่อนทีมต่างๆค่ะส่วนสาวท่านนี้เธอบอกว่าเธอใช้ประโยชน์จากการเล่นฟุตบอลไปทำอะไรฟังครับเรียนถามว่าได้อะไรจากการเตะฟุตบอลครับได้ซ้อมการเตะค่ะไม่เตะแฟนเวลาทะเลาะกันค่ะได้ซ้อมการเตะค่ะไม่เตะแฟนเวลาทะเลาะกันค่ะได้ซ้อมการเตะค่ะไม่เตะแฟนเวลาทะเลาะกันค่ะใครเป็นแฟนได้ยินแล้วก็หนาวครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกรู้